สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายยันเดชตรงสุริพินโยอยู่ป .6/4 เลขที่26วันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องสุริยุปราคาวัสดุที่เราจะใช้ในวันนี้คือไฟฉายคือดวงอาทิตย์ลูกปิงปองคือดวงจันทร์และโลกการที่ดวงจันทร์โลกและดวงอาทิตย์โคจรมาอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันโดยดวงจันทร์อยู่ระหว่างดวงอาทิตย์และโลกและเงาของดวงจันทร์ทอดมายังโลกทำให้คนบนโลกที่อยู่บริเวณเงามองเห็นปรากฏการณ์ดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์เรียกปรากฏการณ์นี้ว่าสุริยุปราคาซึ่งเกิดในเวลากลางวันและคนที่อยู่นอกบริเวณเงาจะมองไม่เห็นปรากฏการณ์นี้สุริยุปราคาแบ่งได้เป็น3แบบ 1. สุริยุปราคาแบบเต็มดวงคนที่อยู่ในบริเวณเงามืดของดวงจันทร์จะมองเห็นดวงจันทร์บางดวงอาทิตย์ทั้งดวงสุริยุปราคาเต็มดวงเป็นแบบนี้ 2. สุริยุปราคาแบบบางส่วนคนที่อยู่ในบริเวณเงามัวของดวงจันทร์จะมองเห็นดวงจันทร์บางดวงอาทิตย์บางส่วนสุริยุปราคาบางส่วนเป็นแบบนี้ 3. สุริยุปราคาแบบวงแหวนถ้าดวงจันทร์อยู่ห่างจากโลกจนเงามืดของดวงจันทร์ทอดไปไม่ถึงโลกมีเพียงเงามัวส่วนในของดวงจันทร์ทอดไปยังโลกคนบนโลกบริเวณเงามัวนี้จะมองเห็นดวงจันทร์บางดวงอาทิตย์ไม่มิดปรากฏแสงเป็นรูปวงแหวนสุริยุปราคาแบบวงแหวนเป็นแบบนี้เข้าสู่เรื่องจันทรุปราคาอุปกรณ์ไฟฉายคือดวงอาทิตย์โลกและลูกปิงปองคือดวงจันทร์การที่ดวงจันทร์โลกและดวงอาทิตย์โคจรมาอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันโดยโลกอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ทำให้โลกบังดวงอาทิตย์และเงาของโลกทอดมายังดวงจันทร์ทำให้คนบนโลกมองเห็นปรากฏการณ์จันทรุปราคาซึ่งเกิดในเวลากลางคืนจันทรุปราคาแบ่งออกได้เป็น3แบบ 1. จันทรุปราคาแบบเต็มดวงดวงจันทร์โคจรเข้าไปในเงามืดของโลกทั้งดวงบนโลกจะเห็นดวงจันทร์มืดไปทั้งดวงและกลายเป็นสีแดงหืดนี่คือจันทรุปราคาแบบเต็มดวง2. จันทรุปราคาในเงามัวเงามัวของโลกทอดไปยังดวงจันทร์ดวงจันทร์จะได้รับแสงลดลงแต่จะมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงแต่สว่างน้อยลงเล็กน้อยนี่คือจันทรุปราคาในเงามัว 3. จันทรุปราคาแบบบางส่วนดวงจันทร์โคจรเข้าไปในเงามืดของโลกบางส่วนคนบนโลกจะเห็นส่วนสว่างของดวงจันทร์เป็นเสี้ยวไม่เต็มดวงนี่คือจันทรุปราคาแบบบางส่วน 4. และนี่คือทั้งหมดของการสร้างแบบจำลองการเกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคาขอบคุณครับ